Thank you.
สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราอยู่กันที่จินตนาการแคมป์เรามาถึงตั้งแต่ช่วงประมาณน่าจะ10โมงประมาณ10โมงแล้วก็กางเต็นท์เรียบร้อยวันนี้เราก็ได้ที่ค่อนข้างดีเลยคือที่น่าจะเป็นลักษณะพอขับเข้ามามันจะเป็นทางลาดลงมานะคะแล้วก็เจอกับวิวแบบเป็นภูเขาแล้วก็เป็นแม่น้ำข้างหน้าเพื่อนดีมากนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ร่มนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ร่มเดี๋ยวมาดูทิศทางกันอีกทีนึงแล้วกันว่าพระอาทิตย์เขาส่องอะไรตอนไหนเพราะตอนนี้แดดอยู่บนหัวเลยเพราะว่าประมาณบ่ายโมงนะคะนี่เราสั่งข้าวทางร้านมากินด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงห้องน้ำจะอยู่ตรงนู้นเลยเพื่อนเห็นไหมสีขาวๆโดยรวมห้องน้ำเขามีทั้งหมดชาย6ห้องหญิง6ห้องนะคะจะแบ่งเป็นห้องส้วมอย่างเดียวเลย3ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำอย่างเดียว3ห้องนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยห้องส้วมก็เป็นชักโครกนะสะอาดดีเมื่อกี้ไปก็มีคนทำความสะอาดด้วยนะคะห้องน้ำโอเคเลยนะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยในส่วนของห้องน้ำห้องอาบน้ำนะคะมีตัวเป็นเขาเรียกไงม่านกั้นแยกเปียกแยกแห้งด้วยนะคะไกลไหมก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะเหนื่อยนิดนึงตรงที่มันจะต้องเดินลักษณะเป็นทางลาดขึ้นไปนะคะ เดินลัดไปจากตรงนี้เลยก็ประมาณบุ่มนับดูประมาณ69บุ่มกลางอยู่ประมาณตรงกลางๆลานนะคะถ้าเกิดว่ากลางไปโซนทางด้านขวาถ้าหันหน้าออกทางแม่น้ำนะก็จะไกลไปอีกนิดนึงอ่างล้างจานก็อยู่ข้างๆห้องน้ำเลยนะคะมีทั้งหมด6อ่างถังขยะก็อยู่ตรงนั้นเลยนะคะตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือมีตรงนั้นจุดเดียวเดี๋ยวถ้ามีจุดอื่นเดี๋ยวจะแจ้งเพื่อนๆอีกรอบนึงนะคะประมาณนี้เฮ้ยดีมากชอบจังย้ำอีกครั้งวันนี้เราอยู่กันที่กาญจนบุรีนะคะจินตนาการแคมป์สำหรับที่เนี่ยค่ากางเต็นท์น่ะเขาจะอยู่ที่คนละ200บาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็สำหรับอะไรแล้วก็สำหรับเด็กเซอร์ไพรส์มากเลยแอบไปดูสำหรับเด็ก1ถึง12ขวบฟรีนะโอเคเลยนะ
บางที่เขายังคิดนะที่นี่แบบว่าไม่คิดเลยนะคะฟรีไปเลยหมายความว่าถ้าตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นม .1 อ่ะอันเนี้ยก็คือเสียเต็มเท่าผู้ใหญ่ไปเลยนะคะแล้วก็มีที่จอดคาแคมป์ด้วยนะถ้าคาแคมป์อ่ะสำหรับคาแคมป์ที่ไม่มีแอร์ก็100บาทต่อคันนะคะต่อคืนด้วยแล้วก็ถ้ามีแอร์ก็คือเป็น200นะคะสำหรับที่ต้องจองเข้ามาก่อนต้องจองเข้ามาก่อนแล้วก็มาจำเข้ามาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุมาไม่ได้ก็เลื่อนได้1ครั้งนะคะแต่ก็ต้องภายใน30วันเนาะแอร์แอร์ก็คือไม่เกิน 9,000 BTU ค่ะคืนละ100บาทนะคะแต่ก็ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับแอร์ถ้าจะเอาเข้ามาไฟฟ้ามีให้ใช้รถเข็นที่นี่ก็มีรถเข็นนะคะร้านค้ามีค่ะแบบว่าเป็นน้ำแข็งน้ำเบื้องต้นอาหารตามสั่งมีนะคะแต่ของใช้ของใช้แบบอุปโภคทั่วไปอาจจะต้องไปข้างนอกเมื่อกี้เราออกไปแป๊บเดียวเองเนาะเป็นร้านขวามือเลี้ยวขวาไปนะคะก็จะเจอเป็นร้านโชว์หวยเล็กๆอยู่ใช่ไม่ไกลมากก็ปิด2ทุ่มอันนั้นแอบไปถามร้านค้ามาคุณป้าบอกว่าปิด2ทุ่มนะคะถ้าแบบใครอยากจะซื้อนอกเหนือที่มีตรงคาเฟ่ก็ออกไปซื้อได้นะคะใกล้ๆเซเว่นไกลอยู่เนาะไกลอยู่น่าจะไกลอยู่ปั๊มในตัวเมืองใช่ขับไปค่อนข้างไกลอยู่ค่ะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามาต่ออีกทีนึงนะคะอย่าไปจับดิแล้วจับไหมอ่ะมันต้องจับก็เดี๋ยวเขานั่นเองล้างเลยมันต้องล้างนะตัวมันไม่ได้เล่นๆนะเนี่ยมันหมูซีพีตัวพูดขึ้นมาเองป่ะแล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาทำไงที่นี่เหมือนเขามีหมูกระทะด้วยไหมไม่แน่ใจเนี่ยเขามีหิ้วกระทะอ่ะเดี๋ยวไปเช็คให้พี่หน่อยนะคะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็สำหรับสัตว์เลี้ยงอ่ะพาเข้ามาได้ด้วยนะเห็นแบบหลายๆบ้านพาน้องหมาน้องแมวตัวเล็กๆเข้ามาค่ะแต่ถ้าพาเข้ามายังไงก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ดีๆด้วยนะคะไม่ให้แล้วก็ไม่ให้รบกวนคนอื่นเนาะสำหรับที่นี่ก็ยังมีไอ้นี่อีกนะอุปกรณ์ให้เช่าเดี๋ยวมูขึ้นดีเทลพร้อมกับราคาให้อีกทีนึงนะคะว่าเขามีอะไรให้เช่าแต่ที่รู้ว่ามีพัดลมแน่นอนที่มีให้เช่านะคะสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่มีครบเลยค่ะสัญญาณโทรศัพท์นะคะแต่ว่าไม่มี Wi-Fi นะเพื่อนๆนะคะก็คืองดใช้เสียงอะตั้งแต่หลัง5ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์สูงอะไรพวกนี้เขาก็ห้ามใช้นะแ
แล้วบนพื้นหญ้าเขาจะมีตัวเป็นเหมือนไม้อะค่ะแขวนๆอยู่นะคะตามจุดต่างๆก็เอามาลองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะก่อเตาหรือว่าก่อไฟบนพื้นหญ้านะคะประมาณนั้นก็มาลองก่อนเขามีให้เลยค่ะเมื่อกี้ผมแอบเห็นอยู่เนาะแล้วก็ลงน้ำเนี่ยค่ะก็ต้องใส่ชูชีพทุกครั้งสำหรับไอตัวเรือพายเขาเรียกเรืออะไรคายักเหรอเรียกเรือคายักปะน่าจะได้เรือคายักอ่ะก็คือเขาให้ใช้พายช่วงกลางวันนะคะก็คือ7น่าจะช่วงกลางวันอ่ะ7โมงถึง6โมงครึ่งนะน่าจะประมาณนี้แล้วก็ให้เล่นฟรีได้30นาทีนะคะเพื่อนๆก็ลองเล่นดูแล้วก็อย่าลืมใส่ชูชีพด้วยนะเพราะว่าน้ำที่เนี่ยลึกเลยค่ะแล้วเห็นมีเขียนไว้ด้วยนะว่าศาลาคือห้ามขึ้นเกิน8คนด้วยนะคะบรรยากาศโอเคเลยค่ะแล้วตอนเนี้ยมันจะอบๆร้อนๆหน่อย31องศานะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูว่าคืนนี้จะเท่าไหร่นะคะที่กาญจนบุรีโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรากินต่อกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่จินตนาการแคมป์จังหวัดกาญจนบุรีถ้าชื่นชอบยังก็ตามรอยกันมานะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบสไตล์การกางเต็นท์ของช่องขอบเต็นท์เราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทั้งใน YouTube TikTok แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะWe'll be right back.